สวัสดีครับผมกิตนะครับไม่ได้พบกันเป็นเดือนเลยนะครับหลังจากที่ผมผันตัวเองไปเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ครับไปรู้ว่าเขาทำอะไรกันธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ช่วงโควิดรอบที่3เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะครับเป็นธุรกิจทางรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่ผมจะไปทำธุรกิจของตัวเองเพื่อให้เรารู้ได้รู้จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าอะไรดีผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับใน YouTube เนี่ยได้รับรู้ด้วยว่าเราทำธุรกิจอะไรก็ตามครับถ้ายอดขายมันเริ่มไม่ดีเริ่มตกร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเริ่มนิ่งนะครับขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยขายไม่ได้ถูกปิดเราสามารถจะย้ายร้านของเราเนี่ยไปออนไลน์ได้นะครับเราขายของออนไลน์ในเมื่อทุกคนมีโทรศัพท์มือถือลูกค้ามีโทรศัพท์มือถือเราขายของออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจ้างใครดูแลร้านเราไม่ต้องไปจ้างหน้าร้านไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านนะครับลูกค้าสามารถมาซื้อกับเราได้ผมไปศึกษาตรงนี้อย่างจริงจังครับเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มขายแล้วอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์แต่วันนี้ครับผมกลับมาเพราะว่าผมเนี่ยทำชวนชมตอนกิ่งเอาไว้อยู่2กิ่งครับครั้งก่อนเนี่ยผมเคยตอนกิ่งแบบธรรมดานึกออกใช่ไหมครับเป็นตุ้มหุ้มกับกิ่งเอาไว้ใช้ถุงพลาสติกแบบ DIY ครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวมันก็ออกรากมาแล้วมันก็เหมือนการตอนกิ่งต้นไม้ทั่วไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมลองทำใหม่ครับผมทำให้มันมีแกนนะครับพลาสติกใสเหมือนกับการชำถ้าคนดูคลิปผมมาตลอดจะรู้ว่าผมเคยทำให้แกนเนี่ยไปใส่อยู่ในกิ่งชำเพื่อจะให้รากเนี่ยออกบางคนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า root tending คือทำให้รากเขาออกมาเป็นรากตะขาบออกมาเยอะๆรอบๆมันเป็นการสอนให้เขาออกรากรอบๆแล้วออกมาด้านข้างให้ตรงไปก่อนแล้วเราถึงจะไปจัดรากในกระถางต่อไปเพื่อให้เขาสวยไปในอนาคตนะครับดีกว่าที่เราชำเฉยๆหรือตอนเฉยๆแล้วรากมันก็ออกพันกันไปหมดนะครับในตุ้มมันทำงานยากเราก็สอนเขาเลยครับเพราะนั้นผมก็เลยลองว่าถ้าตอนแล้วผมเอาพลาสติกไปใส่ในกิ่งตอนนั้นนะครับรากเขาจะออกยังไงแล้วก็ทำสำเร็จแล้วนะครับคลิปนี้จะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับต้นแรกก็คือต้นนี้นี่นะครับผมโคลสให้ดูนะครับเป็นกิ่งยาวนะครับส่วนต้นที่2เป็นกิ่งนี้ครับนี่คือยอดนะครับแล้วนี่คือต้นเห็นไหมครับยาวมากนะครับประมาณถ้าเฉพาะต้นเนี่ยนะครับประมาณ 7-80 เซนแต่ถ้ารวมไปถึงรากเลยเนี่ยผมว่าเกือบเมตรครับก็ทำสำเร็จมาแล้วไอ้ต้นนี้สวยครับเพราะว่าเป็นไม้ที่วันแรกบานเป็นสีเหลืองวันที่2จะเป็นชมพูเรื่อยๆวันที่3เป็นสีแดงครับกรรมวิธีเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับคล้ายๆกับการที่เราชำแล้วครับทำสำเร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราไปลงปลูกไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากผมเลือกกิ่งที่มันเหมาะสมนะครับออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะครับไม่เอากิ่งที่อ่อนไปผมจะคว้านนะครับประมาณสูงประมาณ1นิ้วครับบนล่างประมาณ1นิ้วแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ 2-3 วันให้แผ่แห้งครับใช้วีเนียร์นะครับที่วัดขนาดพ่อเนี่ยนะครับเราเรียกวีเนียร์ถ้าใครไม่มีนะครับก็ให้ใช้ลวดหรือสายไฟที่ผมทำเนี่ยนะครับด้านในสายไฟเนี่ยโค้งแล้วก็วัดออกมาเราก็จะได้ขนาดของวงรอบของต้นไม้ครับจากนั้นก็ใช้ขวดพลาสติกใสนะครับเราใช้ด้านบนของขวดแบบนี้ครับตัดให้ได้เป็นแผ่นแบนๆออกมาตามรูปนะครับตัดให้เป็นลักษณะกลมนะครับมันอาจจะไม่กลมมากตัดแยกออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ขนาดของสายไฟที่เราวัดรอบต้นออกมานะครับมาทำสัญลักษณ์เห็นไหมครับเอามาเป็น2แผ่นแบบนี้นะครับครับเมื่อได้ขนาดแล้วเราก็ตัดนะครับให้ได้ตามรูปทำเหมือนกันนะครับเพราะผมทำ2กิ่งก็วัดออกมา2กิ่งครับทำเช่นเดียวกันThank you.
จากนั้นก็เตรียมถุงพลาสติกนะครับสำหรับหุ้มตุ้มตอนนะครับผมใช้ขนาด 8x7 8x6 อะไรประมาณนี้ครับที่มีอยู่ที่บ้านใครมีขนาดไหนก็ใช้ได้ครับแต่ขอให้เป็นถุงใหม่นะครับมันจะอยู่ได้นานทำเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวผมใช้ขุยมะพร้าวใหม่เลยครับแช่น้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็บีบน้ำออกให้ได้เป็นกำนะครับถ้ากำแตกถือว่าความชื้นน้อยนะครับถ้าเป็นกำแบบนี้ครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมใช้ถุงพลาสติกเนี่ยนะครับหุ้มด้านล่างก่อนแล้วก็ใช้เคเบิลไทนะครับมัดด้านล่างใครจะใช้เชือกใช้อะไรก็ได้ครับแต่ผมมีเคเบิลไทซึ่งซื้อจากร้านวัสดุ20บาทนะครับมันถูกแล้วมีประมาณ 20-30 เส้นนะครับทำงานสะดวกคนเดียวได้สบายครับและตรงนี้ก็คือเทคนิคที่ผมจะแนะนำนะครับที่เราตัดแผ่นพลาสติก2ข้างมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอามาสวมซ้ายขวาแบบนี้ครับสวมซ้ายขวาแล้วเราก็ต้องใช้สก็อตเทปนะครับหรือใช้เทปกระดาษเนี่ยนะครับแปะให้เขาติดอยู่ลักษณะเหมือนอย่างในคลิปนะครับตัดมุมออกให้เรียบร้อยจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ลงไปให้ทั่วนะครับทั้งบนและล่างของแผ่นพลาสติกที่เราลองเนี่ยนะครับเผื่อรากเขาจะแผ่ออกไปด้านข้างแล้วก็จะไหลลงล่างได้ที่แล้วเราก็หุ้มกลับเหมือนเดิมแล้วก็มัดปากครับตัดสายเคเบิลไทให้เรียบร้อยสวยงามนะครับก็จบไป1ตุ้มเรามาเริ่มตุ้มที่2กันครับทำวิธีการเดียวเลยนะครับใช้ถุงพลาสติกหุ้มด้านล่างแล้วเราก็ใช้เคเบิลไทรัดขุยมะพร้าวเนี่ยควรอัดให้แน่นพอสมควรนะครับไม่อย่างนั้นความชื้นเขาจะน้อยหลังจากนั้นก็ใช้แผ่นพลาสติกสอดเข้าหากันซ้ายขวาแต่อันนี้เนี่ยผมทำไว้3ชุดครับมันเหลืออยู่ก็สอดไปครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ใช้ช็อตเทปผมใช้กระดาษกาวนะครับแปะด้านบนด้านล่างให้เขาอยู่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวหุ้มแล้วเราก็มัดปากครับเคเบิลไทรัดด้านบนก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับตุ้มที่2นะครับท่านชื่นชอบการปลูกต้นไม้รักดอกไม้รักบ้านและการตกแต่งสวนชอบที่จะปรับแต่งหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตนเองหรือแม้แต่การทำอาหารและการท่องเที่ยวผมมีเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายๆในแบบของผมและสามารถทำได้ทุกๆคนให้ท่านได้เลือกชมที่ช่องพ่อบ้าน DIY by กิจครับขอให้พิมพ์ DIY by กิจตามนี้นะครับ DIY by กิจจะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ e34home #ก่อนนะครับ #e34home หรือ e34home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by กิจและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ5เดือนผ่านไปนะครับจะเห็นว่าถุงพลาสติกเนี่ยถูกฝนถูกลมนะครับจัดการขาดไปเรียบร้อยผมมาหุ้มใหม่มา1ทีนะครับไม่ใช่หุ้มใหม่ครับหุ้มซ้อนไปเลยครับวันนี้ผมจะตัดแหละตัดแล้วนะครับเราจะทาปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้อย่างที่ผมบอกปูนซีเมนต์ท่านมีอะไรก็ใช้นั้นทาไปครับเพราะปูนเนี่ยจะกันให้แผลแห้งเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้เน่าเราสามารถตัดแกะตุ้มออกมาแล้วปลูกได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยทำคลิปผมก็อยากให้เห็นว่าด้านในของรากเป็นยังไงนะครับเราก็จะแช่น้ำให้ดูรากซึ่งความจริงมันไม่ใช่วิธีที่ถูกเพราะรากเขาอาจจะขาดได้ครับอันนี้ครับรากเขาก็จะออกแบบนี้นะครับสวยงามเรามาดูที่ตุ้มที่2กันนะครับออกมาแบบนี้ครับสวยงามก็รอบๆด้านบนนะครับถึงจะเป็นด้านล่างก็ไม่เป็นไรนะครับ
แล้ววัสดุปลูกที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนิยมใช้แล้วก็แนะนำใช้ตอนนี้ใช้กันไปทั่วประเทศเลยนะครับก็คือมะพร้าวสับใหญ่ครับคนถามว่าต้องแช่น้ำก่อนไหมแช่ก่อนก็ได้ครับแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาน้อยผมไม่ค่อยได้แช่แล้วมันก็ไม่ค่อยมีผลต่อชวนชมของผมเลยนะครับผมก็จะใช้ดินเก่าเนี่ยนะครับผสมขุยมะพร้าวบ้างผสมทรายบ้างนะครับประมาณ1:1:1เนี่ยให้มันร่วนซุยนะครับมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็โรยไปด้านบนเราก็ปลูกทั้งแผ่นอย่างนี้เลยนะครับแผ่นพลาสติกไปเลยครับกดซ้ายขวาให้แน่นแล้วอย่าไปกดตรงกลางนะครับเดี๋ยวรากขาดแล้วก็ใช้น้ำที่เราละลายขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับลดไปอีกทีนะครับถ้าดินปลูกวัสดุปลูกเราโล่งนะครับโปร่งลดน้ำแล้วน้ำควรจะลงก้นกระถางแบบนี้นะครับในเมื่อกิ่งตอนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าปลูกแล้วโดนลมหรือโดนหมูหมาแมวเนี่ยก็จะล้มง่ายผมก็ใช้ท่อ PVC เนี่ยนะครับเป็นตัวค้ำยันก็ประหยัดไปอีกแบบครับแทนที่จะหาไม้ไผ่แต่ถ้าใครมีไม้ไผ่ก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับไปตัดเอาหลังบ้านมาค้ำได้ไม้ไผ่ไม่รั่วครับโอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาเกือบ5เดือนนะครับ5เดือนเกือบ6เดือนตั้งแต่ที่ผมเริ่มขั้นกิ่งเนี่ยนะครับประมาณเดือนมกราคม2564เดือนนี้ที่ผมตัดปลายคลิปถ่ายคลิปเนี่ยนะครับก็ประมาณเดือนมิถุนายนต้นเดือนนะครับ5เดือนเต็มๆนะครับเพราะคลิปผมแต่ละคลิปยาวครับเพราะผมบอกกับทุกคนว่าถ้าผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะทำให้มันสำเร็จก่อนให้เห็นผลก่อนแล้วผมถึงจะเอามาโชว์นะครับไม่ใช่สอนแค่วิธีทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วไปลองทำดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลไม่ทราบแต่วิธีของผมเนี่ยต้องเห็นผลนะครับออกรากก็ต้องออกรากไม่ออกรากก็ต้องบอกไม่ออกรากนะครับบางคนที่ดูก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมไม่ได้ไปทับเส้นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความรู้หรือสิ่งที่ผมทดลองดูแล้วได้ผลผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสตอนนะครับเราตอนกิ่งที่มันยาวๆแบบนี้เราก็จะได้ชวนชมทรงต้นเพราะว่าวันหน้าเนี่ยถึงแม้ว่ารากเขาจะใหญ่เราจัดรากใต้ดินต้นถ้าเขาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยมันก็เป็นเหมือนต้นไม้ก็สวยไปอีกแบบนึงครับเราก็จัดเป็นไม้ทรงต้นได้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างนะครับลองไปประยุกต์ใช้กับไม้ได้ทุกประเภทอันนี้เอาไปใช้ทำไม้บอนไซได้เลยนะครับคือหลักการก็คือเอาแกนมาใส่เพื่อให้รากที่เขาออกมาเนี่ยมันออกแบบแผ่กระจายไปด้านข้างครับถ้าเราตอนธรรมดามันเป็นตุ้มใช่ไหมครับรากมันก็มุดกันอยู่ข้างในนี้มันก็ลำบากในการจัดทำรากแต่ถ้าเกิดเราสอนให้เขารากเขาออกมาเป็นแนวนอนแผ่ไปเนี่ยเวลาเรารากเขาแข็งแรงแล้วในการเปลี่ยนกระถางครั้งต่อไปเนี่ยค่อยเอาออกนะครับครั้งแรกปลูกไปเลยนะครับยังไม่ต้องเอาแกนพลาสติกออกหลายคนครับถามว่าคุณกิตตั้งแต่ชำแล้วนะครับว่าเอาแกนออกเลยไหมเอาออกเมื่อไหร่ดีมันมีปัญหากับต้นไม้ไหมผมบอกเลยครับว่ามันไม่มีต้นปัญหากับต้นไม้เลยต้นไม้เขาไม่สนใจด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่เอาไว้ก่อนเพราะรากเขายังอ่อนถ้าเราไปยุ่งกับเขามากเนี่ยรากเขาขาดเส้นหนึ่งเนี่ยเสียดายครับกว่าเขาจะเกิดรากใหม่ปล่อยให้เขาออกไปด้านข้างไปก่อนแล้วเปลี่ยนกระถางข้างหน้าหรือสัก 5-6 เดือนเราเพิ่มดินเราค่อยเอาออกนะครับตอนนั้นรากแข็งแล้วการที่เขาแผ่ไปด้านข้างเวลาเราไปทำบอนไซเนี่ยนะครับวันนึงจะเปลี่ยนกระถางเพราะรากใหญ่แล้วก็ไปปีนหินไปต่ายไม้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจัดได้ง่ายขึ้นนะครับการที่รากเขาออกไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วนี่คือประโยชน์นะครับในการทำไม้บอนไซเอาลูกเล่นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ผมเชื่อว่าทุกคนเก่งทุกคนเป็นเพียงแต่ว่าจุดที่ผมลองแล้วได้ผลก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับคิดว่าได้ประโยชน์โอเคนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์บ้างสำหรับคนที่รักชวนชมและบอนไซนะครับ อย่าลืมกดถูกใจและติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรดีๆทดลองแล้วดีถึงทดลองแล้วไม่ได้ผลนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้การทดลองและทำสำเร็จแบบที่คนสำเร็จแล้วอ่ะมันง่ายกว่าอย่าไปสนใจครับคำว่า copy นะครับเพราะเราทำเรา copy แล้วเราให้เครดิตเขาเราทุกคนก็มีครูบาอาจารย์เราเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ทำกันมาทุกวันนี้มันมีครูบาอาจารย์มาหมดตั้งแต่อดีตครับเพราะนั้นเราให้เครดิตเขาทุกอย่างมันก็จะต่อเนื่องกันไปนะครับวันหน้าเราไปสอนใครเราก็จะเป็นครูบาอาจารย์สอนเข้าไปได้อีกโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ